ปีติในหลวงเป้าพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม65สำนักพระราชวังเผยแพร่ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกด้วยคุณย่าเฉลยเพศหลานแล้วหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องเวียคอมเมนต์ทันทีเปิดตัวทายาทพระเอกลูกน้อยในครรภ์คุณย่าเฉลยเพศหลานหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องเวียคอมเมนต์ทันทีโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยวันแม่มีแต่เรื่องดีๆนอกจากวิกกี้ภรรยาพระเอกเวียสุกลวัฒน์จะออกมาประกาศข่าวดีพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปตั้งท้องแล้วว่าแฮปปี้มาเธอร์สเดย์ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูนะคะกอดแอดแวร์19แอดแพตติแนทครอบครัวคณารสเวอร์นิวลิเฟสชัตเตอร์บีกินโดยว่าที่คุณย่าอย่างคุณแม่แหม่มของหนุ่มเวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยว่า Congratulations on a new journey in life Mommy can't wait to meet the little princessI am on tear, love you honey งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันใหญ่ว่าแม่ขาเราจะมีหลานสาวใช่ไหมคะเอาLittle Princess รู้เพศแล้วเหรองับอยากเจอเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วค่ะคุณแม่เป็นต้นด้านเวียก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเช่นกันว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักแอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์และขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกคนนะครับเอาจริงโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยเซอร์ไพรส์หนักเท่งจะมีหลานแล้วใครตื่นเต้นสุดดักดราม่าแจงเหตุยังเด็กมีลูกแล้วต้องมีดราม่าดูเหมือนยังเด็กมีลูกแล้วเลี้ยงไม่ได้ต้องไปพึ่งพ่อแม่หรือเปล่าเซอร์ไพรส์หนักเท่งเถิดเทิงจะมีหลานแล้วใครตื่นเต้นสุดจะเป็นคุณปู่แล้วดักดราม่ายังวัยรุ่นมีลูกโง่เฮงเผยคลิปนัดน้องสาวบอกเซอร์ไพรส์ใหญ่พ่อกับแม่จะเป็นปู่เท่งย่ามาลาแล้วว่าที่คุณพ่อเผยภาพอัลตราซาวแฟนสาวโง่เฮงเผยผมกับแฟนได้ไปซาวมาแล้วเราจะมีน้องอายุครรภ์ประมาณ10อาทิตย์แล้วยอมรับตื่นเต้นยังเป็นวัยรุ่นในเมื่อเขามาแล้วก็จะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่โดยได้นัดน้องๆมากินข้าวบอกข่าวเซอร์ไพรส์จะเป็นคุณอากันแล้วน้องพลอยดีใจสุดๆปรบมือรัวๆไม่หยุดบอกจะมีหลานแล้วพี่กิ๊กท้องแล้วเหรอด้านเวิร์กพอยน้องสาวก็บอกขนลุกเลยรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นพี่ชายกำลังจะเป็นพ่อคนเหมือนยังเพิ่งเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่เลยตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วโง่เฮงบอกด้วยว่าจับไม่ทำอะไรเห็นน้องพลอยทำงานในแอป 6-70,000 ต่อเดือนตอนอายุ 15-16 เราอายุ 20 ต้นๆ
ต้องทำอะไรแล้ววันนี้หาเงินเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อแม่กำลังจะเลี้ยงตัวเล็กที่จะเกิดมาน้องสาวทั้งสองคนยอมรับตกใจพลิกไปเลยคิดว่าปู่เท่งย่ามาลาต้องดีใจน้ำตาไหลแน่และต้องเห่อหลานมากเพราะขนาดเมย่าเป็นหลานยังรักขนาดนั้นโง่เฮงยังบอกอีกว่าต้องมีดราม่าดูเหมือนผมยังเด็กมีลูกแล้วผมเลี้ยงไม่ได้ต้องเอาไปพึ่งพ่อแม่หรือเปล่าผมไม่ได้ทำ YouTube อย่างเดียวผมต้องทำหน้าที่ให้หนักมากขึ้นเราต้องซื้อบ้านมีครอบครัวเป็นอีกสเต็ปชีวิตที่ต้องก้าวต่อแฟนนาไหว้แม่ขอพรคว้ามงสามเปิดห้องพักในวัดเคยอาศัยวัยเด็กถึงกับร้องไห้วันที่12สิงหาคม65ที่วัดช่างเหล็กตลิ่งชันกทม.แฟนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022พบแม่ครั้งแรกหลังคว้าตำแหน่งชนะเลิศบนเวที MUT 2022นำพวงมาลัยไหว้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมสวมกอดสุดซึ้งหลังไม่ได้เจอกันนานนับเดือนโดยสาวแอนนาได้นำพวงมาลัยพวงใหญ่ไปไหว้คุณแม่สมพรศรีบุญเรืองเนื่องในวันแม่แห่งชาติก่อนจะสวมกอดหอมแก้มและขอพรจากคุณแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลนางสมพรกล่าวว่าดีใจที่เขาทำได้เวทีแรกที่ได้สายสะพายนางงามคือเวทีนางนพมาศตอนเขาอยู่ม.ปลายภูมิใจน้องเป็นเด็กดีไม่ดื้อเคยแอบคิดว่าเขาต้องทำได้เขาตั้งใจเรียนขยันกลับบ้านมาก็อยู่แต่ในห้องกับแม่ชีอ่านหนังสือแม่ไม่อยากให้เขาลำบากอยากให้เขามีการศึกษาสูงสูงจะได้ผลักดันให้ชีวิตเขาดีขึ้นที่แม่เคยทำงานเหนื่อยมาเห็นหน้าลูกก็หายเหนื่อยอยากให้เขาไปถึงจุดมุ่งหมายวันที่เขาได้ตำแหน่งแม่ดูถึงมงเขาลงแม่ก็ดีใจมากก็นอนหลับไปได้คุยกันตอนเช้าเขาโทรมาเดี๋ยวนี้คนรู้จักมากขึ้นมีแต่คนทักเป็นแม่นางงามเขินค่ะแอนนาเขามาขอพรจากแม่ขอให้เขาได้มงสามกลับมาเราก็อวยพรให้เขาเอามงกุฎกลับมาให้ประเทศไทยให้ได้ส่วนเรื่องงานแม่ยังอยากทำงานกวาดถนนอยากทำให้บ้านเมืองสะอาดแม่สมพรกล่าวขณะที่แอนนากล่าวว่ากลับมาที่นี่แล้วร้องไห้เลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมพอกลับไปที่ห้องที่เคยอยู่ภาพทุกอย่างกลับมาหมดเลยเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่ป.0.3 จนจบมหาวิทยาลัยแอนนาอยู่ที่นี่มีความสุขไม่เคยคิดว่าเราลำบากมีช่วงที่เราคิดว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบคนอื่นแต่ก็ไม่เป็นอะไรแอนนายังมีวันนี้ได้อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองแต่นามีวันนี้ได้ทุกคนก็มีได้ส่วนเรื่องงานของคุณแม่ก็ให้คุณแม่เลือกว่าทำงานไหนแล้วมีความสุขน้อยที่สุดถ้าคุณแม่อยากทำงานต่อแอนนาก็เคารพการตัดสินใจของคุณแม่เราจะสนับสนุนคุณแม่ทุกอย่างเหมือนที่คุณแม่สนับสนุนแอนนามาแอนนาไหว้แม่เมื่อครู่ได้รับคำอวยพรมามันยิ่งใหญ่มากสำหรับแอนนามากดีใจค่ะแอนนากล่าวผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีดราม่ามีคนไปขอคุณพ่อถ่ายภาพตอนที่ทำงานอยู่แอนนาได้ตอบว่าคุยกับคุณพ่อแล้วท่านโอเคค่ะไม่ได้โกรธหรืออึดอัดอะไรเพียงแต่ที่เดินหนีเพราะท่านกลัวว่าท่านทำงานอยู่แล้วตัวเหม็นกลัวคนมาขอถ่ายรูปใกล้ๆจะตัวเปื้อนไปด้วยแอนนาอยากฝากให้ดูความเหมาะสมนิดนึงค่ะแต่ท่านไม่ได้โกรธอะไรจากนั้นแอนนาและนางสมพรได้พาชมสถานที่ที่แอนนาเคยอาศัยอยู่ในวัยเด็กโดยเป็นห้องเล็กๆในภายวัดมีเครื่องใช้น้อยชิ้นพร้อมโชว์สายสะพายนางงามเส้นแรกในการประกวดของแอนนาร่วมติดตามภารกิจของแอนนาและส่งเสียงเชียร์ให้ไทยดังก้องโลกอีกครั้งเพื่อแอนนาก้าวไปคว้ามง3จากเวที Miss Universe 2022อย่างสง่างามบนเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th แอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand และดิจิทัลแพลตฟอร์มของทางกองประกวดได้แก่ Facebook Instagram YouTube และ TikTok